ในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องการใช้งานอย่างเป็นธรรมนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า fair use ครับการใช้งานอย่างเป็นธรรมนี้เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันนะครับเนื่องจากเรื่องที่ผมได้เรียนในเรื่องลิขสิทธิ์นะครับปัจจุบันเราพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หลายช่องทางมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความสะดวกในการสืบค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้มีการนำงานต่างๆไปใช้นะครับแบบผิดกฎหมายแบบละเมิดลิขสิทธิ์แล้วมันทำตามมาด้วยปัญหาทางกฎหมายมากมายนะครับอย่างไรก็ตามมันมีช่องทางที่จะทำให้การใช้งานบางประเภทหรือในบางลักษณะเนี่ยที่อาจจะถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้ว่า fair use คืออะไรแล้วก็มีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างที่อาจจะเข้าข่ายการใช้งานอย่างเป็นธรรมและไม่ทำให้ท่านละเมิดงานของผู้อื่นนะครับการใช้งานอย่างเป็นธรรมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า fair use นะครับในภาษาไทยเนื่องจากยังไม่มีชื่อเรียกที่เป็นทางการหรือเป็นที่ยอมรับมากนักเนี่ยก็จะมีคนใช้ตั้งแต่การใช้งานอย่างเป็นธรรมการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะครับหรือการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบนะครับแล้วก็มีคำแปลอีกหลายอย่างนะครับแต่มันคือภาษาอังกฤษคือคำง่ายก็คือคำว่า fair คำว่า use นะครับ use คือการใช้งาน fair ก็คืออย่างเป็นธรรมนะครับอย่างชอบอย่างโดยชอบนะครับการใช้งานอย่างเป็นธรรมนะครับผมจะใช้คำนี้แปลว่า fair use นะครับหมายถึงข้อยกเว้นของกฎหมายนะครับที่มุ่งเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตนะครับเพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงงานนั้นได้เท่าที่จำเป็นแล้วก็พอสมควรแก่เหตุนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าก็คือโดยปกติงานสร้างสรรค์เนี่ยนะครับมันมีลิขสิทธิ์ดังที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับหนังสือภาพยนตร์เพลงเหล่านี้นะครับมีลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับถ้าเราเอาไปใช้โดยทั่วไปเนี่ยแล้วไม่ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับหรือไม่ได้ซื้อสิทธิ์ในการไปใช้งานเนี่ยเราจะเป็นถือว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอาจจะถูกปรับนะครับหรือถูกจำคุกก็แล้วแต่นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับ fair use เนี่ยมันเปิดโอกาสนะครับมันเป็นเหมือนเป็นข้อยกเว้นทางกฎหมายว่าเอางานที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ได้นะครับถ้ามีลักษณะบางอย่างเนี่ยถ้าใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านเอาไปใช้ได้นะครับอย่างเช่นในเวลาเราได้รับมอบหมายจากอาจารย์นะครับแล้วก็ในการทำรายงานบางอย่างบางเรื่องนะครับออกมาเป็นคลิปนะครับแล้วเผอิญว่าในคลิปนั้นนะครับมีเสียงเพลงหนึ่งประกอบนะครับซึ่งเพลงนั้นน่ะก็เป็นเพลงที่เราไปดาวน์โหลดมาหรือไปเอาไฟล์ที่เราซื้อมาก็ได้นะครับแต่ว่าเราเอาเพลงนั้นมาเป็นเพลงบรรยายเป็นเพลงที่เป็นดนตรีประกอบอยู่ในภาพในคลิปของเรานะครับถ้าเราเอาไปใช้ในคลาสในชั้นเรียนนะครับเผยแพร่เฉพาะในชั้นเรียนนะครับในห้องเรียนกับอาจารย์กับเพื่อนนักศึกษาเท่านั้นเนี่ยลักษณะแบบนั้นถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่า fair use ได้นะครับแต่ถ้าหากเรานะครับเอาคลิปเดียวกันนั้นไปแปะไว้บนอินเทอร์เน็ตครับไปแปะไว้บน YouTube แล้วใครก็สามารถเข้าไปดูคลิปเราได้นะครับถึงแม้ว่าคลิปเรามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องในการทำรายงานนะครับของเราก็ตามแต่ว่าในคลิปนั้นมันมีเพลงนั้นอยู่เต็มเพลงอย่างเงี้ยนะครับมันก็เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าท่านเอาผลงานของเขาไปเผยแพร่นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับตรงนี้นะครับก็จะไม่ใช่ fair use ละนะครับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าสิทธิ์หนึ่งของเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเจ้าของงานสร้างสรรค์เนี่ยก็คือสิทธิ์ในการที่จะเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆนะครับฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเรียกว่าสีเทาก็ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่ว่าอะไรที่เรียกว่า fair use อะไรคือการละเมิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าจะเรียกว่า fair use มันต้องคือทำอย่างไรนะครับอย่างไรจึงจะเรียกว่าการใช้งานอย่างเป็นธรรมนะครับอันแรกเลยนะครับคือไม่แสวงหาผลกำไรนะครับเจตนาที่ท่านจะเอางานของเขาไปใช้อย่างแรกที่จะเข้าข่ายนะครับก็คือมันไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลกำไรนะครับอย่าลืมว่าลิขสิทธิ์เนี่ย
ความคุ้มครองของลิขสิทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเขาต้องการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ให้ไปหาประโยชน์ในเชิงการค้าในทางเศรษฐกิจได้นะครับในเอาไปขายได้เอาไปใช้ได้ไปให้เช่าได้ถ้าท่านเอางานของเขามาแล้วมาทำเพื่อการค้าหรือแสวงหาผลกำไรแบบนี้ถือว่าไม่แฟร์นะครับถือว่าไม่ใช่แฟร์ยูสเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จริงๆฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องดูเจตนาครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงการนำไปใช้เนี่ยเพื่อกำไรหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยคือละเมิดถ้าไม่ใช่ก็มาดูอีกทีว่าจะเข้าขายแฟร์ยูสไหมนะครับสิ่งที่ท่านเอาไปใช้นะครับประเด็นที่2คือต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์หมายความว่าไงหมายความว่าต่อให้ท่านไม่ได้แสวงหาผลกำไรแต่ท่านนำไปใช้แล้วมันมีโอกาสนะครับที่จะทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมีโอกาสในการได้ประโยชน์จากการขายลิขสิทธิ์ของเขาน้อยลงเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ fair use นะครับเช่นยังไงนะครับเช่นท่านเปิดร้านอาหารแล้วท่านโอเคร้านอาหารมันควรจะมีบทเพลงเค้าเล็กน้อยนะครับให้ได้บรรยากาศใช่มั้ยฮะท่านเปิดเพลงของเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยโดยท่านไม่ได้เอาไปเปิดแล้วก็เรียกเก็บเงินจากเพลงนั้นโดยตรงใช่มั้ยฮะแต่อย่างไรก็ตามการเปิดเพลงนั้นถือว่าเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วคนที่ฟังเพลงจากร้านอาหารของท่านหรือร้านกาแฟของท่านเนี่ยเขามีโอกาสที่จะไม่ไปซื้อหรือไปดาวน์โหลดเพลงมานั่งฟังที่ร้านนี้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นมันจึงมีโอกาสที่จะขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าของเพลงเจ้าของสิทธิ์เพลงแบบนี้นะครับจะไม่เป็นแฟร์ยูสนะครับไม่ใช่การใช้งานอย่างเป็นธรรมครับประเด็นที่3ครับไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์ที่อันชอบธรรมอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับเกินสมควรหมายความว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าบางอย่างบางส่วนบางโอกาสแต่ไม่ใช่จะไปทำแล้วทำให้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมันหายไปนะครับหรือได้รับกระทบกระเทือนจนเกินพอดีนะครับและแบบไหนถึงจะเรียกว่าสมควรหรือโดยพอประมาณนะครับหรือไม่แสวงหาผลกำไรนะครับในฝั่งด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้นนะครับถ้าท่านเอางานนั้นมาใช้เพื่อศึกษาหรือวิจัยวิเคราะห์งานสร้างสรรค์นั้นตัวโดยตัวของมันเองเนี่ยนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็น fair use ได้นะครับหรือถ้าท่านทำซ้ำดัดแปลงตัดตอนตัดทอนสรุปนะครับวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในทั้งระดับมัธยมประถมอุดมศึกษาหรือแม้แต่อนุบาลเองเนี่ยนะฮะอันเนี้ยกฎหมายให้ความคุ้มครองนะครับว่ามันเป็นการใช้งานที่เป็นธรรมนะครับคือใช้ได้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรก็ตามที่อย่างท่านถ่ายเอกสารนะครับแจกนะครับในชั้นเรียนนะครับบทเรื่องใดเรื่องนึงเนี่ยแจกนักศึกษาแจกนักเรียนในชั้นเรียนอันนี้กฎหมายให้ความคุ้มครองว่าโอเคเป็นการใช้เพื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาใช้ได้นะครับแต่มันก็ต้องดูว่าจำนวนที่ท่านถ่ายเอกสารหรือทำสำเนาแจกนักศึกษานั้นมากเกินไปไหมสมมติท่านถ่ายเอกสารทั้งเล่มนะครับแบบนี้แล้วแจกจ่ายนักศึกษาทุกคนในชั้นเรียนนั้นนะครับสมมตินักศึกษามี100คนแล้วท่านแจกถ่ายเอกสารแจก100เล่มแบบนี้มันก็เริ่มเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเพราะว่าท่านทำมันเป็นการขัดต่อการหาผลประโยชน์โดยชอบของเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหมฮะแทนที่เขาจะขายหนังสือได้ร้อยเล่มมันก็หายไปโอกาสที่เขาจะได้เงินจากหนังสือร้อยเล่มนั้นก็หายไปนะครับฉะนั้นตรงนี้จึงมีข้อควรระวังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะทำอะไรปริมาณเท่าไหร่ก็ได้กฎหมายหรือว่าโดยหลักการเนี่ยมันมีการคุ้มครองบางอย่างคือจำนวนปริมาณเนี่ยต้องมีความเหมาะสมนะครับเจตนาถึงเป็นการเรียนการสอนปริมาณก็ต้องมีความเหมาะสมนะครับประเด็นต่อมาก็คือถ้าท่านใช้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองชมเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองหรือคนในครอบครัวนะครับแบบนี้เป็น fair use เช่นท่านซื้อภาพยนตร์มาเป็นแผ่นบูเลหนึ่งเรื่องแล้วมาเปิดนะครับกฎหมายก็อนุญาตที่จะอนุโลมให้ท่านดูกับคนอื่นก็ได้ในครอบครัวของท่านโดยที่ท่านไม่ได้เก็บเงินญาติพี่น้องแน่ๆใช่ไหมแต่เปิดดูจัดปาร์ตี้แล้วเปิดเพลงในสถานที่พักของท่านเนี่ยนะครับ
แบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนกฎหมายก็ให้ท่านทำแบบนั้นได้แฝถือว่าเป็น fair use นะครับเอาหนังสือมาแล้วก็ให้คนอื่นยืมอย่างเงี้ยนะครับเป็น fair use นะครับซื้อเพลงมาแล้วก็ฟังกันในครอบครัวกันเองในหมู่เพื่อนฝูงเวลาไปเยี่ยมบ้านท่านเนี่ยอันเนี้ยเป็น fair use ใช้งานอย่างเป็นธรรมและประเด็นหนึ่งก็คือเพื่อการติการชมหรือการวิพากษ์วิจารณ์อันนี้หมายความว่าเอางานต้นฉบับนั้นมาแล้วมาทำการอย่าง book review ฮะการบทปริทัศน์หนังสืออย่างเนี้ยเป็นถือว่าเป็น fair use ใช้งานได้นะครับแล้วนอกจากนั้นในอันนี้อิงตามกฎหมายไทยนะครับในต่างประเทศนะครับสิทธิ์ในการใช้อย่างเป็นธรรมเนี่ยยังครอบคลุมถึงการเอามาพูดในเป็นมุกตลกมาล้อเลียนนะครับแบบนี้สามารถทำได้ในบางประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับเอาเพลงมาแล้วมาแปลงนะครับเพื่อล้อเลียนหรือให้มันตลกเนี่ยนะครับในรายการทีวีอะไรเงี้ยแต่โดยไม่ได้ขายนะฮะแบบนี้ทำได้นะครับถือว่าเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมอย่างไรก็ดีเหมือนกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับเรื่องการใช้งานอย่างเป็นธรรมมันก็มีความแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับประเทศแต่ละประเทศฉะนั้นเราจะไม่สามารถเอากฎที่ครอบคลุมในประเทศไทยไปใช้กับประเทศอื่นได้นะครับหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาเรื่อง Fair Use แล้วก็ลิขสิทธิ์นี้แล้วก็ทำให้ท่านใช้สารสนเทศในยุคศตวรรษที่21ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลครับ